อันนี้ใครยังไม่ได้ปิดไมค์นะครับขอให้ปิดไมค์นะครับอันนี้ใครยังไม่ได้ปิดไมค์ขอให้ปิดไมค์นะครับคราวนี้ครูจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแบบรูปนะครับนะแบบรูปและความสัมพันธ์ของแบบรูปวันนี้วันที่15มิถุนายน2564นะครับวันนี้ครูจะพูดให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าเกิดเราจะหาความสัมพันธ์ของแบบรูปเนี่ยเราต้องมีกึ๋นพอสมควรเลยคือเราต้องมองให้ออกว่าในแต่ละชุดแบบรูปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวทุกคนนะครับมาดูในสกรีนของครูนะครับจะให้พวกเราได้ดูใน PowerPoint นะครับนี่ทุกคนเห็นใน PowerPoint ไหมครับครับนะเดี๋ยวครูขออนุญาตออกไลน์ก่อนเพราะว่าในไลน์เนี่ยมันรบกวนในระบบนะเปิดไมค์ไว้นะครับปิดไมค์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของแบบรูปจำนวนนับนะครับความสำคัญของเรื่องแบบรูปและจำนวนนับนะครับก็คือเธอจะต้องสามารถที่จะอธิบายนะครับแล้วก็เขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาแบบรูปแล้วก็หาคำตอบได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยบทเรียนแรกนะครับคือต้องหาความสัมพันธ์ให้เป็นเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อวานนี้กันบ้านนะครับการเขียนแบบรูปแบบนี้นะครับเราจะสังเกตว่านะครับถ้าใครก็ตามที่เขียนแบบรูปเป็นลักษณะนี้นะครับตามที่เมาส์ของครูนะครับชี้ไปเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการเขียนความสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดเราเขียนความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเป็นแบบเนี้ยถามว่าเราจะทราบความสัมพันธ์ที่แท้จริงหรือไม่ไม่ถูกต้องครับถูกต้องครับเราจะไม่รู้ความสัมพันธ์เลยเพราะว่าความสัมพันธ์ของมันเนี่ยแปลกประหลาดมากในนี้ก็คือ1คูณ3ลบ2ได้1 2คูณ2ลบ1คือเราไม่เห็นอะไรที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมครับทำให้เราเดาไม่ได้นะครับทำให้เราเดาไม่ได้ว่าแล้วถ้าเกิดเราจะหาจำนวนที่20 30เราจะหายังไงเพราะความสัมพันธ์ในแบบนี้มันเป็นการเขียนที่มั่วนะครับมันจะต้องเขียนให้เป็นระบบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าอย่างนี้คือเขียนไม่เป็นระบบนะครับพอเขียนไม่เป็นระบบปุ๊บหาคำตอบไม่ได้นะเราจะต้องฝึกหาความสัมพันธ์ให้เป็นก่อนเรามาดูตัวอย่างนี้นะครับนะถ้าพูดถึงแบบรูปของข้อนี้ก็คือ4 8 12 16 20นะครับจุดๆๆคืออะไรจุดๆๆก็คือไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจำนวนที่เท่าไหร่ครับตอบครับ30ครับใช่ครับครับผมนะครับจนถึงจำนวนที่30นั่นเองนะครับอ้อข้อนี้ต้องการทราบว่าจำนวนที่30เนี่ยมันคือจำนวนอะไรใช่ไหมนะจำนวนที่1คืออะไรครับจำนวนที่1คือ4ครับ4ครับครับจำนวนที่5คืออะไรครับ20ครับใช่ครับจำนวนที่5คือ20ใช่ไหมแล้วจำนวนที่6ล่ะครับ25ครับ24ครับคือ25เอ๊ะใช่หรือเปล่านะ24ครับจำนวนที่6คือ24ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อแสดงว่าแบบรูปนี้มันมีลักษณะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงครับเพิ่มขึ้นค่ะใช่ครับเพิ่มขึ้นค่ะใช่ครับลักษณะมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับทีละ4ครับ4ครับมันเพิ่มขึ้นทีละ4ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูซินะในโจทย์ของข้อนี้นะครับจะให้หาจำนวนที่30นะทุกคนตอบมาแล้วในคำถามแรกนะครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์ก็คือมันเป็นจำนวนคู่นะครับที่เพิ่มขึ้นนะจาก4เนี่ยไปทีละ4ใช่ไหมครับนะแล้วก็ถามว่าคำถามที่2จำนวนที่อยู่ต่อจาก8นะคือจำนวนใดเราจะทราบอย่างไรจำนวนที่8มีใครรู้บ้างนะว่าจำนวนที่8มันจะเป็นอะไร
นราวดีครับนราวดีนราวดีได้ยินเสียงครูไหมครับได้ยินไหมคะนราวดีหนูรู้หรือเปล่าว่าจำนวนที่8เนี่ยมันควรจะเป็นจำนวนอะไร32ค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดหนูรู้ได้ยังไงว่ามันเป็น32เอา8ไปคูณ4ค่ะโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมคนอื่นทราบแล้วนะครับว่านราวดีได้บอกว่าจำนวนที่8เนี่ยคือ32ครูก็เลยถามว่าอ้าวแล้วจำนวนที่8หนูรู้ได้ไงว่ามันได้32นราวดีก็บอกว่าก็ไม่ยากนี่คะครูแค่เอา8คูณกับ4อ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าที่จำนวนที่5จำนวนที่5นะครับมันเป็น20เพราะว่าอะไรครับจำนวนที่5เป็น20เพราะว่าที่5คูณ4ได้ยินเสียงครูมั้ยลูก5คูณ4ค่ะได้ยินมั้ยครับเอาอรุณโอทัยดีกว่าอรุณโอทัยได้ยินเสียงคุณครูมั้ยครับได้ยินค่ะจ้าอรุณโอทัยครับแล้วจำนวนที่5เนี่ยมันเป็น20ใช่มั้ยจำนวนที่5เป็น20เพราะว่าอะไรครับ5คูณกับ4ค่ะถูกต้องครับเอา5คูณกับ4ยอดเยี่ยมมากนะครับจำนวนที่5เป็น20ก็เพราะว่าเอา5คูณด้วย4เหมือนกันเห็นไหมครับว่าแบบรูปเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่เหมือนมันจะต้องเหมือนกันใช่ไหมครับมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกันทุกจำนวนนะครับดังนั้นในข้อนี้เขาถามว่าจำนวนที่อยู่ต่อจาก8นะคือจำนวนใดนะเขาบอกว่าจำนวนที่อยู่ต่อจาก8คือจำนวนที่12ลำดับที่12เอ๊ะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันใช่หรือเปล่านะจำนวนที่อยู่ต่อจาก8คำถามนี้แสดงว่าครูถามตรงครูไปถามจำนวนที่8อันนี้เขาถามว่าจำนวนที่อยู่ต่อจาก8นะครับครูขอโทษทีนะจำนวนที่อยู่ต่อจาก8คือ12ใช่ไหมครับแต่ครูไปถามจำนวนที่8ใช่ไหมครับนะจำนวนที่8ก็คือจำนวนที่อยู่ต่อจากจำนวนที่5ออกไปอีกใช่ไหมครับอ้าวคราวนี้มาดูต่อจำนวนที่อยู่ต่อจาก16ตัวคือตัวนี้ใจเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะสื่อสารกันแล้วเดี๋ยวมันจะงงนะครับจำนวนที่อยู่ต่อจาก16คืออะไรครับ20ค่ะถูกต้องครับจำนวนที่อยู่ต่อจาก16คือ20นะครับนะคือ20นะอุ้ยใครมาวาดอะไรเนี่ยห้ามวาดนะครับห้ามวาดนะครับจำนวนที่อยู่ต่อจาก16คือ20นะครับนะแล้วจำนวนที่อยู่ต่อจาก16อีก3จำนวนมีใครบอกกูได้บ้างครับว่าจำนวนที่อยู่ต่อจาก16อีก3จำนวนคือจำนวนที่เท่าไหร่24 28 28ครับจำนวนที่อยู่ต่อจาก16อีก3จำนวนก็คือจำนวนที่4 5 6แล้วก็อะไรครับจำนวนที่7ดูคำตอบที่ว่าจริงไหมนะเขาบอกว่ามันคือ28นะจำนวนที่7ใช่ไหมจำนวนที่7ใช่ไหมครับคือ28ถูกไหมครับคือจำนวนที่7นะครับนับต่อไปได้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนรู้ความสัมพันธ์แล้วนะรู้ความสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับโอ้ยใครมาวาดอะไรเนี่ยนะอันนี้ทุกคนรู้แล้วว่าแต่ละจำนวนเนี่ยสามารถหาคำตอบได้แน่นอนโดยการนำลำดับของมันมาทำไมครับใครตอบได้บ้างเอ่ยนำลำดับของมันมาทำไมครับมาคูณค่ะคูณกันบวกครับนำลำดับของมันมาคูณอะไรครับคูณ4นำลำดับของมันคูณด้วย4ใช่ไหมเห็นไหมครับจำนวนที่1จำนวนที่1คือ4ก็เอา1มาทำไมครับคูณ4ครับใช่ครับจำนวนที่1ก็คือเอา1มาคูณกับ4ใช่ไหมครับใช่ค่ะแสดงว่าจำนวนที่2ก็คือเอา2คูณกับ4 2คูณกับ4ครับ2คูณกับ4ใช่ไหมนะจำนวนที่3ก็3คูณ4ใช่ไหมครับจำนวนที่4ก็คือเอา4คูณกับ4จึงได้16ใช่ไหมครับ
ครูขอถามธนวัฒน์ธนวัฒน์ได้ยินครูไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคครับธนวัฒน์ครับข้อนี้โจทย์ให้หาจำนวนที่เท่าไหร่ครับหาจำนวนที่30ครับใช่ครับแล้วธนวัฒน์ตอบได้ไหมครับว่าจำนวนที่30คืออะไรครับได้ไหมเอ่ยจำนวนที่30คือตัวอะไรครับโอ้ยมีคนตอบมาก่อนน่ะครูได้ยินเสียงใครตอบมาก่อนธนวัฒน์ครับธนวัฒน์เหรอธนวัฒน์ธนวัฒน์ธนวัฒน์หรือใครครับเมื่อกี้ที่ตอบเสียงผู้ชายอะครับนักเรียนชายนิธิหรือเปล่านิธิครับได้ยินเสียงครูไม่เอ่ยมีธนวัฒน์หลายคนครับอ๋อธนวัฒน์6ทับอะไรครับ6ทับ4ครับธนวัฒน์6ทับ4จำนวนที่30ตอบเท่าไหร่นะครับ120ครับถูกต้องครับเก่งมากครับ120มายังไงครับธนวัฒน์หมายยังไงครับธนวัฒน์6ทับอะไรครับ30คูณ4ครับ6ทับ4เอา30เอาคูณ4ครับคูณได้4เห็นไหมครับจำนวนที่30ก็ต้องคูณได้4เหมือนกันมันก็จะได้100 20 120เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคนเข้าใจไหมครับทันไหมทันไม่เอ่ยไม่เป็นไรทันเดี๋ยวหนูย้อนกลับไปดูวิดีโอย้อนหลังเดี๋ยวครูจะอัพไปให้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมจะหาจำนวนที่30ก็ต้องคูณได้4เพราะว่าจำนวนแต่ละจำนวนมีความสัมพันธ์เหมือนกันคล้ายๆกันคือคูณด้วย4หมดเลยเห็นไหมครับอ้าวต่อไปนะครับของใครเปิดไมค์ไว้ถูกเสียงค่อนข้างจะดักเหมือนเสียงราดน้ำหรืออะไรบางอย่างอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมาเรียนต่อนะครับในตัวอย่างที่3นะครับเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาแล้วก็จะมีนำปัญหานั้นน่ะมาพูดนะครับว่าการปูกระเบื้องมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเนี่ยแบบเนี้ยมีการปูอย่างเนี้ยเป็นแบบรูปแบบนี้แล้วถ้าเกิดภาพที่15มันจะมีกระเบื้องกี่แผ่นนะครับอ้าวละตอนนี้ครูต้องขอหยุดเพียงแค่นี้ก่อนครูอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านที่ทำในแบบฝึกหัด 1.2 นะครับแบบฝึกหัด 1.2 ไม่ทราบว่ามีนักเรียนมีปัญหาตรงไหนไม่เอ่ยมีใครจะถามบ้างครับมีไหมไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับเพราะว่ามีบางคนทำถูกต้องนะครับใจเย็นๆนะลูกคือมันอาจจะผิดบ้างแต่เดี๋ยวเปิดเทอมไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวครูเฉลยให้หมดนะแนววิธีการคิดนะแล้วก็ถ้าเราอาจจะสอบถามเพื่อนได้นะครับว่างงข้อนี้ยังไงทำอย่างไรนะแต่ส่วนใหญ่แบบฝึกหัดตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนมีคนไหนมาไลน์ถามเราก็บอกว่าตอนนี้ครูให้ทำอาทิตย์นี้ให้ทำแบบฝึกหัด 1.2 นะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนให้ทำแบบฝึกหัด 1.1 ครับ 1.1 นะครับครับครูจะให้ทำอาทิตย์ละ1แบบฝึกหัดเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะได้ตามงานของพวกเรานะครับพยายามตามงานให้ครบนะครับยังไงก็ช่วยบอกกับเพื่อนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันพุธเวลากี่โมงนะช่วงบ่ายใช่ไหมครับใช่ครับช่วงบ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเข้ามาหาครูตอนช่วงบ่ายนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดี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 ครับจ้าออกได้เลยครับออกได้เลยครับ